วัสดีครับพบกับผมก๊อฟจัดให้นะครับวันนี้ผมกำลังอยู่ที่บูธของนิสสันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาร่วมงานบูธนี่เลยนะครับอยู่ตัวไกลๆตรงนั้นนะครับนิสสันลีฟนะครับวันนี้จะมาทดลองขับนะครับซึ่งผมนัดวันนี้ไดเวอร์นะครับคนที่จะมาขับนะครับพี่เอกนะครับดูจากในบูธแล้วนะครับยังไม่เจอพี่เขาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังบูธดีกว่าเพราะเขาบอกว่าทางนิสสันเองนะครับมีโซนรับรองนะครับซึ่งมีกิจกรรมนะครับต่างๆด้วยนะครับไปแอบดูซิว่าคนเจ้าพ่อกิจกรรมเนี่ยจะแอบไปทำอะไรอยู่นะครับหาซิไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอ้าวลุงเอกอยู่ตรงนี้เองมาทำอะไรครับพี่พนักขับรถนะฮะโอ้โหตุ๊กตามาทำอะไรครับก็ทำยังไงถึงจะได้ตุ๊กตาครับมีอยู่ดีมาเล่นได้เลยครับต้องซื้อรถเขาแล้วก็ให้ลูกค้าจับแต่คนนี้อยากจะได้เลยลองจับดูอ๋ออยากจะได้เลยจับดูก็จะซื้อรถไม่เห็นเห็นบอกจะมาถอยนี่เลยใช่ไหมวันนี้ที่เธอทดลองขับนะฮะวันนี้เรามาทำอะไรกันนะเรามาทดลองขับก็ชวนพี่มาไงให้มาขับเป็นไดเวอร์ให้ผมไงรุ่นไหนนิสสันลีฟนี่ฮะนิสสันลีฟรีบเลยใช่ไหมตุ๊กตาไม่ได้เลยรีบเลยใช่ไหมไม่เป็นไรไปขับก่อนโอเคโอเคตามพี่เอกไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาจะไปขับรถยังไงครับเดี๋ยวไปเจอกันครับครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองขับกันดูเลยครับให้พี่เอกนะครับเป็นผู้ขับนะครับขออนุญาตเป็นไดเวอร์ครับเป็นไดเวอร์นะเป็นผู้ขับนะลุยเลยครับพี่ภารกิจพี่เอกอันดับแรกคือต้องปรับเบาะก่อนนะฮะมั่นใจได้เลยครับว่าเป็นพุงแน่นอนปุ่มสตาร์ทอยู่เนี่ยครับเหยียบเบรกปกติปกติมีขันปุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เหยียบเบรกพิสตาร์ทเหรอใช่เข็มมันก็จะกวาดเพื่อเช็ค1ทีก่อนแล้วก็ดูง่ายว่าสตาร์ทคือตรงจะขึ้นสีเขียวตรงนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับเงียบไหมครับเงียบมากสตาร์ทเงียบมากถ้าเกิดใครจะจับรถไฮบริดแล้วอันนี้ก็คือสตาร์ทแล้วสตาร์ทนี้เงียบกว่าเงียบเงียบมากนี่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของคันนี้เลยกระปุกเกียร์หายไปไหนครับในเกียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเกียร์ดีก็คือเราใช้วิธีโยกไปทางขวาก่อนแล้วลงมาด้านล่างก็คือจะเป็นเกียร์เดินหน้าแล้วก็ถ้าทำเหมือนเดิมแบบลองได้เลยนะครับคือปกติดูจากขนาดห้องโดยสารแล้วอะไม่น่าเชื่อว่าห้องโดยสารเล็กนะฮะคือใครเห็นภายนอกจะดูว่ามันเล็กมากๆนะแต่พอเวลาที่เข้ามาแล้วอะคนตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยสามารถที่จะนั่งได้สบายที่จะขับได้ทั้งที่บอกว่าเราปรับเบาะมาไม่มากโอ้โหแต่สิ่งเสน่ห์ของตัวนี้ก็คือไว้เป็นรถหนีทั้งคันรถหนีเมียเพราะว่ามันเงียบมากนะครับเมื่อกี้การกระปุกเปลี่ยนเกียร์แล้วเป็นไงครับเป็นไงครับพี่เอกเดี๋ยวเหยียบเบรกนะครับดันไปทางนี้แล้วก็ลงมาใช่ฮะจะขึ้นตำแหน่งเกียร์จะโชว์อยู่ที่นักปัดถ้าทำเหมือนเดิมอีก1ครั้งอะครับทำเหมือนเดิม1ครั้งมันก็จะเป็นตำแหน่งที่เกียร์ B อีก1ครั้งใช่เหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อกี้นี่ครับยกขวาแล้วก็ลงล่างครับเกียร์ B ในที่ที่ทำหน้าที่มันก็จะช่วยให้รีชาร์จแบตเตอรี่เข้ามาเยอะกว่าเกียร์ D ครับเวลาถ้าเรายกคันเร่งอะครับมันก็จะมีหน่วงเข้ามาจะมีหน่วงขึ้นมาถ้าเกิดมันจะเป็นแถบด้านล่างครับที่มันรีชาร์จแบตเตอรี่ครับ
ก็จะเยอะกว่าที่มันเป็นเกียร์ดีปกตินะครับเวลาที่เราขับแล้วเรายกคันเร่งแล้วก็จะมีโหมดนึงอีกเราเรียกเป็นโหมด e pedal ปุ่มไว้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปลองกันแล้วตัว eco นี่เราไม่ต้องปรับปุ่มอะไรเลยใช่ไหมครับเราสามารถที่จะกดได้เลยเอากดได้เลยใช่ eco คือจริงๆก็จะเป็นโหมดประหยัดแล้วพอมันก็จะพร้อมเป็นเข้า KB ให้อัตโนมัติก็คือมันต้องใช้ในขณะที่แบตกำลังจะหมดหรือว่าใช้ได้ตลอดเส้นทางการขับหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้เลยก็ได้เพราะมันก็ประหยัดอยู่แล้วใช่ครับจริงๆ eco ครับถ้าตรงมันก็เหมือนมันอยู่ที่คนขับเราด้วยครับถ้าเราขับจนชินแล้วครับก็อาจจะไม่ต้องใช้ eco เลยก็ได้แต่ใหม่ๆเราอาจจะยังขับไม่ชินอย่างเงี้ยอาจจะเราปรับเป็น eco ดูก่อนอะไรเงี้ยว่าขับยังไงให้มันประหยัดอะไรเงี้ยครับแต่พอเราเริ่มชินคันเร่งแล้วเราก็ทีมันก็อยู่ที่เท้าเราด้วยก็ได้ครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเข้าเกียร์ N ไว้ก่อนครับอ่าฮะโอเคแล้วถ้าเกิดนะเราต้องเข้าเกียร์ Park ทำไงครับตอนนี้ครับยังมีสัญลักษณ์ตัว P นะครับเราสามารถกดปุ่มลงไปตรงๆได้เลยกดปุ่มก็จะเป็นเกียร์ P กดแล้วปล่อยได้เลยครับโอ้นี่ก็จะเป็นเกียร์ P แล้วพูดง่ายๆว่ากระปุกเกียร์ยุคใหม่อ่าฮะเหมือนกับเป็นเมาส์ครับเป็นเมาส์ในที่เราใช้ในคอมพิวเตอร์ครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะแปลกใจนะว่าความเคยชินเฮ้ยเราต้องมีเกียร์อย่างนี้หรือไม่รถบางยี่ห้อจะมีเกียร์อยู่นี้ครับแต่อันนี้มาแบบว่าไม่ต้องมีอะไรเกะกะนะฮะในช่วงแรกอาจจะต้องฝึกการกดนิดหน่อยถูกไหมครับโอ้คนถ้าเกิดคนที่เคยขับรถผมเชื่อเลยว่ามันไม่ยากครับมันไม่ยากแล้วมันง่ายมากอะฮะมันง่ายมากๆสำหรับคนที่แล้วคิดดูขนาดเราเปิดแอร์แล้วเราสตาร์ทรถอยู่เงียบมากมากไม่แทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยเพราะมันไม่มีเครื่องยนต์ จริงๆหลักการของรถยนต์คันนี้คือในการขับเคลื่อนไปข้างหน้าหลักการของมันคือเป็นลีเนียร์มอเตอร์เป็น EV ล้วนนะเป็นมอเตอร์ล้วนโดยที่มันไม่มีเครื่องยนต์นะครับเสียงมันก็เลยเงียบแต่เวลาที่เราขับช้าๆครับในความเร็วไม่เกิน40ครับมันก็จะมีเสียงสั่งเคาะขึ้นมาให้แต่ตอนที่เราขับเราจะได้ยินประมาณนี้ใช่มั้ยครับใช่ครับเพื่อให้คนที่เดินอยู่ในท้องถนนนะครับจะได้เกิดความปลอดภัยด้วยว่าเราได้ยินว่าเป็นเสียงรถนะครับบางคนเค้าไม่รู้ครับว่ารถเรากำลังไปนะอะไรประมาณนี้ครับจุดเด่นในเทคโนโลยีในรถคันนี้ที่ทางนิสสันได้แจ้งกับทางพวกเราว่าจุดเด่นของมันคือระบบโปรไพลอตมันเป็นยังไงบ้างครับโปรไพลอตนี้อย่างหนึ่งแล้วผมต้องพูดถึงเรื่องพวงมาลัยก่อนโอเคครับที่ออกแบบมาให้เรานั่งอยู่ในเป็นเซนเตอร์อยู่แล้วเซนเตอร์คนขับกับพวงมาลัยนี่เป็นเซนเตอร์เลยศูนย์กลางแน่นอนนะครับพวงมาลัยออกแบบมาเหมือนไม่ต่างกับรถหรูเลยนะใช่ครับ2 อย่างระบบเกียร์เนี่ยครับร้อยเราเห็นได้แล้วว่ามันดูแล้วมันนิ่มสบายสบายอนาคตแน่นอนครับเรามีเป็นเกียร์ดีปกติเรามี e-pedal อีก e-pedal มันก็จะช่วยในการเวลาที่เราขับในเมืองครับเราขับในเมืองเราจะไม่ต้องสวิตช์เท้าจากคันเร่งกับเบรกมาเลยเราจะอยู่ที่คันเร่งได้ปกติเลยถ้าอธิบายง่ายครับถ้ายกคันเร่งน้อยเท่ากับเบรกน้อยยกคันเร่งเยอะเท่ากับเบรกเยอะเบรกเยอะได้จนในที่นี้หมายถึงว่าเบรกเยอะได้จนจอดสนิทได้เลยครับแล้วเวลาเราเปิด e-pedal นะครับถ้าสังเกตมันจะมีแถบที่มันเป็นรีชาร์จใช่ไหมครับสีฟ้าครับถ้าเกิดไปเป็น e-pedal ปุ๊บถ้าเรายกคันเร่งเยอะมากน้อยขนาดไหนครับถ้าเรายิ่งยกเยอะมันก็จะรีชาร์จกลับเข้าแบตไปได้เยอะขึ้นอ๋อแล้วถ้าเกิดเรายกเยอะเนี่ยเหมือนกับเราการผ่อนคันเร่งครับถ้าถามการผ่อนคันเร่งในขณะที่มันวิ่งมาช้าๆเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนกับว่าที่แบบเราผ่อนคันเร่งแล้วหัวมันทิ่มไหมถ้าเรายกเยอะก็นิดนึงอะครับแต่มันก็จะมีแรงจีขึ้นเยอะครับแต่มีแรงจีเยอะขนาดไหนตอนนี้มันก็ถึงเรายกจนสุดอะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 0.2 จีแค่นั้นเองครับก็คือไม่ได้ถึงขนาดว่าที่เราเบรกฉุกเฉินนะครับแต่ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่มันฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆครับเราก็สามารถมาเบรกช่วยได้อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองรถไฟฟ้าใช้คำว่าเป็นรถไฟฟ้าจริงๆเลยใช่เป็นมันคือเป็นไฟฟ้า 100% เลยครับคุณไม่ต้องง้อปั๊มเลยคุณง้ออย่างเดียวที่ชาร์จแต่ที่ชาร์จนี่เรามีติดรถไว้อยู่แล้วครับ
มันมีติดรถอยู่แล้วอย่างแรกก็เป็นชาร์จเจอร์ปกติแล้วเราเสียบยังไงครับชาร์จยังไงถ้าเป็นชาร์จเจอร์ถ้าเป็นชาร์จเจอร์ปกติครับมันสามารถแบบเสียบที่ไหนก็ได้ไฟบ้านเสียบไปที่รถอีกอันนึงเขาเรียกว่าจะเป็นควิกชาร์จถ้าควิกชาร์จก็จะเห็นนะครับอยู่ทางด้านขวาเนี่ยครับก็จะเป็นควิกชาร์จควิกชาร์จนี่ก็จะชาร์จเร็วมากก็จะชาร์จอยู่ที่ประมาณสัก40-45ทีโดยที่แบบแบตเหลือน้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราจอดรถอยู่ที่บ้านก็มันก็จะมีอีกอย่างนึงเขาเรียกว่าเป็นวอลชาร์จวอลชาร์จถ้าเราไปติดตั้งที่บ้านเงี้ยอันนั้นก็จะเป็นแบบที่ชาร์จในความเร็วแบบระดับกลางรถยนต์มีวอลชาร์จครับขอย้ำว่าวอลชาร์จไม่ได้เกิดเป็นสายชาร์จธรรมดาก็จะอยู่ประมาณสัก12ชั่วโมงครับผมก็จะแตกต่างกันไปแต่วอลชาร์จทุกคนจะต้องติดที่บ้านอยู่แล้วครับซื้อรถไฟควรแนะนำให้ติดนะครับเพราะว่ามันเหมาะสำหรับการใช้งานใช่มันชาร์จได้เร็วกว่าสายชาร์จที่แถมให้แล้วก็มันเสถียรกว่าในข้อมูลนะครับผมขอถามเพิ่มนิดนึงก็คือ311กิโลเนี่ยก็คือการชาร์จการให้เราใช้งานแบบโหมดปกติหรือโหมดอีโคโหมดครับโหมดปกติครับก็ต้องบอกนะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับคนขับด้วยครับ ถ้าเราแบบเหยียบเยอะปื๊ดปาร์ต140 150 160ตลอดเวลาครับ ก็อาจจะได้ก็จริงๆก็เหมือนน้ำมันนะครับ ครับก็อาจจะได้ปริมาณลดลงมาใช่ครับอยู่ที่การขับขี่ความเร็วมาตรฐานปกติความเร็วปกติครับได้แน่นอนอยู่แล้วไม่เกิน100ใช่80100 110อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับ120อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเหยียบเร็วก็คืออาจจะลดลงบ้างนิดหน่อยใช่แต่ก็คงไม่เยอะครับเพราะว่ายังไงถึงเราเหยียบเร็วครับยังไงมันก็ต้องมีจังหวะที่เรายกคันเร่งนะถึงจังหวะที่เราเบรกจังหวะที่เรายกคันเร่งหรือจังหวะที่เราเบรกครับมันก็จะรีชาร์จกลับเข้าไปอย่างที่บอกเรียนทีแรกครับว่ามอเตอร์ปุ๊บมันหมุนปุ๊บพอเราเบรกหรือเราพอรีชาร์จครับมันจะเปลี่ยนจากมอเตอร์กลายมาเป็นเจเนเรเตอร์หลักการทำงานเหมือนรถยนต์ไฮบริดทั่วไปคล้ายๆใช่ครับคล้ายๆกันเอาล่ะเราไปลองขับกันดูป่ะเดี๋ยวเราไปลองกันได้ลองขับอันนี้เบรกมือค้างอยู่เราไม่ต้องกดก็ได้ครับเราเข้าเกียร์ดีปกติเลยครับเบรกเข้าเกียร์ดีที่วงล่างครับเราก็แตะคันเร่งเบาๆได้เลยครับแตะคันเร่งเบาๆครับแตะคันเร่งได้เลยครับมีคนยืนแตะคันเร่งไปได้เลยนะครับโอ้เบรกมือไฟฟ้าก็จะปลดอัตโนมัติอยู่แล้วอันนี้คือปล่อยไหลนี่คือแบบใช่แต่เดี๋ยวผมบอกกันว่าเดี๋ยวคันเร่งอะครับลองค่อยๆแตะเบาๆดูก่อนเพราะว่าอย่างพอมันเป็นมอเตอร์ครับทอร์กมันจะเยอะมากตอนเป็นไฟฟ้าครับพอทอร์กมันจะเยอะมากครับอย่างถ้าอธิบายง่ายครับอย่างเครื่องยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินดีเซลนะเวลาที่ทอร์กเครื่องจะขึ้นเป็นเคิร์ฟขึ้นนะครับพอทอร์กเต็มมันก็จะตกถูกป่ะครับแต่พอมันเป็นไฟฟ้าปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยครับพอมันขึ้นไปตรงๆเลยแล้วเวลาทอร์กเต็มมันไม่ตกมันก็จะเป็นเส้นมันจะเป็นระนาบนี่แตะเบรกนี่คือแค่สัมผัสเบาๆครับสัมผัสเบาๆก็มันก็หยุดแล้วโอ้โหความเคยชินของคนที่ขับรถแบบเหมือนมีเสียงเครื่องยนต์เหมือนแบบว่าเวลาที่คุณเหยียบแล้วคุณได้ยินเสียงเพื่อความเร้าใจคุณเลิกคิดเลยนะครับถ้าจะลองอีเพนเดอร์นะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขอนิดนึงนะอันนี้คือผมเปิดละอีเพนเดอร์ออนนะครับโอเคอีเพนเดอร์ออนละอันนี้ผมว่ายกคันเร่งนะรถจะไม่ไปละคือรถจะไปมันต่อเมื่อเราแตะเร่งจะได้ลองค่อยๆแตะคันเร่งเบาๆได้เลยครับโอเคพยายามจับน้ำหนักได้ครับอันนี้อย่างที่ผมบอกนะถ้าคิดง่ายๆว่าตอนนี้รถติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเราก็ค่อยๆไปตามคันข้างหน้าคันข้างหน้าเขาเบรกชะลอเราแค่ยกคันเร่งนึกออกป่ะครับเวลาที่เราใช้งานเราไม่ต้องขายเบรกเลยใช่คือปกติเราต้องแตะเบรกแล้วเราต้องปล่อยอันนี้ในขณะที่เราอยู่ทางลาดชันนะใช่ครับมีรถขึ้นมาแล้วไปเลยครับอันนี้ผมปิดที่จะได้ไงก็ได้ครับอันนี้ผมปิดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยๆถึงเราครับตรงนี้เขาก็คือเขาทางผู้จัดเขาจะจัดเป็นสเตชันไว้ให้ลองระบบของพวงมาลัยครับการคอนโทรลใช่ดูว่าเป็นสลาลมไปครับตรงนี้ก็จะดูพวกการตอบสนองพวงมาลัยครับดูความแม่นยำของพวงมาลัยนะครับถ้าเราเวลาที่เราหมุนพวงมาลัยหน้ารถมันไปตามมือไว้ใช่ไหมนี่คือผมเป็นคนที่มีความเคยกินกับการขับรถมีเดียแต่จริงๆคือไม่ดีนะครับขับรถนี่คือควรที่จะขับสองมือเพื่อประคองพวงมาลัยแต่ในความเคยชินของผมเองคือเหมือนกับว่าผมคอนโทรลมือเดียวแล้วพออีกมือนึงมันมีเข้ามารู้สึกมันวุ่นวายครับผมแล้วเบรกครับที่เจอคำถามตลอดเบรกจะเหมือนเดิมไหมเบรกจะเหมือนรถทั่วไปไหมจะนุ่มนวลจะแข็งจะทื่อมากเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่รู้สึกว่ามันแข็งนะเพราะว่าเบรกเราก็เป็นตัวเบรกเรามันจะไม่มีมอลล์
อ่ะให้เราลองขึ้นไปข้างบนตรงนี้ได้นะครับเราเพื่อจะไปลองอีกประเด็นข้างบนก็ได้ครับจะได้มีรถตามมาตรงนี้ครับขึ้นได้เลยครับตรงนี้ครับขึ้นข้างบนได้เลยครับพอขึ้นไปข้างบนปุ๊บจริงๆรถนิสสันเราทุกคันนะครับเรามีเป็นอยู่สตาร์ทและสิทธิ์ทุกคันอยู่แล้วเปิดอีพัดเดิลเดี๋ยวลองยังไม่ต้องเปิดก็ได้ครับปิดไว้ก่อนก็ได้ครับอีพัดเดิลแล้วเนี่ยพอยกคันเร่งไงมันก็ไม่ไหลใช่ครับขึ้นได้เลยครับขึ้นไม่เป็นไรครับเอาขึ้นได้เลยครับคือปกติถ้าอยู่สตาร์ทมันจะแค่3วิถูกไหมครับอยู่สตาร์ทแล้วเสร็จอู้ตะกี้คือไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยนะครับไม่ได้เหยียบคันเร่งคือรถเหมือนกับเราเข้าเกียร์ปาร์คไว้อยู่หรือเหมือนกับเราเหยียบเบรกไว้อยู่แต่พอเราแตะคันเร่งเบาๆจอดสนิทครั้งก็ได้ครับตรงนี้จอดสนิทอีก1ครั้งก็ได้ครับเหยียบเบรกนะครับนั่นเหยียบเบรกครับเหยียบเบรกปุ๊บขออนุญาตปิดดีเทลนะครับเดี๋ยวเราปล่อยเบรกคราวนี้ไม่ต้องแตกเลยนะครับเสียบสามวินาทีใช่ไหมครับปกติเรามีฮิวสตาร์ติดมันถึงจะไหลแล้วก็จะมีหน่วงให้3วินาทีแต่ถ้าเปิดอีเพดานเมื่อไหร่ปุ๊บจอดเป็นชั่วโมงยังไงก็ไม่ไหลโอ้แต่ว่าถ้าเกิดในขณะที่รถติดบนสะพานแขวนอะไรอย่างเงี้ยโอ้สบายสบายถ้าเกิดคนที่ขับรถเกียร์ธรรมดาเนี่ยคือคุณต้องกะจังหวะที่คุณปล่อยคลัตช์ใช่คุณต้องกะจังหวะที่คุณเหยียบคันเร่งครับแต่นี้คือไม่ต้องเลยครับโอ้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะนะขึ้นไปข้างบนได้เลยครับตรงข้างหน้าได้เลยครับผมยังไม่ปลดอีพัดเดิลนะใช่ครับยังอยู่ครับอยู่ข้างบนตอนนี้เราจะไม่มีรถตามหลังแล้วเราจะมาลองอีพัดเดิลกันได้นะเดี๋ยวเข้าไปด้านในได้เลยครับก็จะมีที่ให้ลองระบบอยู่โอ้แล้วก็ตอนนี้เราได้เหยียบเบาๆไปเรื่อยๆลองกะจังหวะเร่งดูครับนี่คือผมผ่อนแค่เร่งแค่นิดเดียวเองนะใช่ครับรู้สึกว่าถ้าเราถอยจนสุดเลยมันก็จะเหมือนมันก็จะเบรกเยอะบางทีก็จะมีแบบอาการแบบปวดทิ่มนิดนึงนี่คือผ่อนจนสุดเลยก็ได้จนจอดสนิทเลยครับใช่ใช่พร้อมไฟเบรกข้างหลังก็ติดด้วยนะครับเผื่อเวลารถตามมาก็จะเห็นว่ารถเรากำลังชะลอเบรกอยู่ไฟเบรกข้างหลังติดแน่นอนครับงั้นลองโอ้โหอย่างนี้ต้องปุ๊บอันนี้คือออฟแล้วใช่ครับนี่ก็คือไหลปกติเทสมีเทสไหนบ้างที่จะสามารถให้ลองใช้ความเร็วดูได้ถ้าในงานนี้ไม่มีเลยครับหรือถ้าอยากลองก็ผมว่าลองแตะคันเร่งขึ้นเลยไปเลยก็ได้ครับเหยียบไปเลยครับเหยียบแรงๆไปเลยก็ได้ครับจะหมดทางนี่ถ้าไม่เหยียบขึ้นมาเมื่อกี้จะรู้สึกแบบว่าท้อมันเยอะมากใช่ใช่ใช่แต่ก็คือยืดเทินขวาครับเหมือนมันเหมือนกับว่านี่ขนาดใส่อีแพดเดิลนะมันเหมือนกับว่าเราใส่เกียร์หนึ่งแล้วกับใส่เกียร์สองแล้วขับรถขึ้นเขาแบบแทบจะไม่รู้สึกว่ามีความอืดนะรู้สึกว่าพอเหยียบปุ๊บโอ้โหคันเร่งมาตามเท้าเป็นรถอีโคคาร์ที่มีความแรงในตัวพอสมควรนะคุณไม่ต้องกังวลว่าขับอีโคคาร์แล้วจะอืดแล้วขับรถไฟฟ้าแล้วจะอืดลบค่าความคิดไปเลยครับถ้าลองขับ140สบายถ้าลองขับนิสสันลีฟคันนี้ลบภาพความผิดนั้นได้จริงๆผมไม่ต้องเหยียบเบรกเลยอันนี้คือแบบอย่างที่พี่พูดไว้ว่าคือเราแค่ผ่อนคันเร่งปุ๊บเรารถก็จะชะลอแต่ลักษณะของการชะลอเขาเนี่ยเหมือนกับว่าจะมีอาการเบรกนิดนึงนะฮะแต่ไม่สะอึกนะถ้าเราเริ่มชินนะครับมันก็จะนุ่มนวลตามเท้าเลยอย่างที่บอกที่แรกครับว่าถ้าเราปล่อยน้อยก็เท่ากับเบรกน้อยถ้าเราปล่อยเยอะมันก็เท่ากับเบรกเยอะก็คือถ้าเปลี่ยนง่ายๆครับว่าปกติเราต้องใช้แรงกดนะเวลาที่เบรกแต่ตอนนี้เราต้องใช้การแกงเท้าเวลาที่เราหยกใช้แรงสัมผัสที่เท้าในการผ่อนคันเร่งใช่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องค่อยได้เรียนรู้มันแต่รู้สึกว่าขนาดแค่ขับแค่รอบเดียวก็เข้าเท้าแล้วนะฮะเข้าเท้าแล้วขอสักเบรกกันนะครับโอ้ประสบการณ์ใหม่กับการขับนิสสันลีฟโดยที่ไม่ต้องเวลาจอดก็คือกด JP ได้เลยครับตอนนี้เบรกมือเราก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับเราจะใช้ดึงขึ้นใช่อันนี้ก็คือเบรกมือทำงานแล้วครับโอ้โหจบกับการลองขับประทับใจครับประทับใจประทับใจครับเป็นไงบ้างครับประทับใจกับรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆเพดานเรานี่ยอดครับยอดครับอันนี้คือ Quick Charge นะครับสำหรับรถนิสสัน Leaf ลองดูที่หัวชาร์จนะที่หัวชาร์จ
เหมือนกับเติมน้ำมันนะครับหัวนะครับปีรถไฟแล้วก็มาดูที่วิกชาร์จตรงนี้นะครับเขาจะบอกสถานะเลยว่าเราชาร์จไปเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วและกำลังชาร์จอยู่กี่กิโลวัตต์นะครับแล้วก็นี่คือชาร์จสองหัวนี่คือหัวที่สองยังไม่ได้มีการชาร์จก็เลยไม่มีเลยนะครับแล้วก็อันนี้เห็นบอกว่าเป็นการสำหรับผู้ที่ใช้รถนะครับเพื่อที่แตะแล้วสามารถขอไปเพื่อที่จะชาร์จรถได้มันต้องนี้ครับเทคโนโลยีครับเป็นไงบ้างวันนี้แฮปปี้ไหมกับการมาทดสอบให้มาเป็นไดเวอร์คือจะบอกว่าถ้าคุณได้ลองขับลิฟต์แต่ลิฟต์คุณจะรู้ว่ารถไฟฟ้าซึ่งเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันไม่ก่อมลพิษเลยหรือเขาเรียกว่าอะไรนะซีโร่อิมิชชั่นเขาเรียกว่าเป็นรถที่ไร้สารพิษไม่ก่อมลพิษเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแรงขับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาในตอนนี้ครับพูดได้เลยว่ามันน่าเสียตังค์จริงๆมันน่าเสียตังค์มันน่าเสียตังค์แต่ราคาเปิด1เค้าเรียก1,990,000นะ1,990,000 2ล้านเนี่ยถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณซื้อInnovation Innovation ผมว่าเหมาะนะฮะคือเรียกว่าคนที่มีกำลังทรัพย์นะผมว่าก็เป็นทางเลือกนึงเลยใช่แล้วอย่างนึงเป็นรถที่เหมาะขับในเมืองโอ้จริงๆเพราะว่านั่งสบายมากแทบจะไม่ต้องติดเบรกแตะเบรกอะไรเลยนะฮะซึ่งมันมีระบบอีพัดเดอร์ของเขาที่เราได้ทดลองวันเมานี้เลยรู้สึกว่าการแตะเบรกน้อยมากใช่ครับผมนั่งเองผมอยู่ข้างหลังก็รู้สึกว่ามันนิ่มนะแล้วก็รู้สึกว่ามันเขาเรียกว่าความรู้สึกในการกระชากหรือการเขาเรียกว่านั่งในคนหลังเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่าเวียนหัวนะครับยกเว้นตอนที่พี่เขาสลาลมกับหมุนไปหมุนมาเนี่ยอาจจะมีนิดหน่อยนะแต่ต้องบอกว่าที่ผมประทับใจในส่วนของผู้นั่งนะก็คือไม่ใช่คนขับนะก็คือรู้สึกว่า1มันนิ่ม2ก็คือมันไม่มีเสียงรบกวนแนะนำนะครับแนะนำสำหรับพ่อบ้านทำไมฮะพ่อบ้านถ้าอยากไปเที่ยวข้างนอกอ๋อใช่คันนี้สตาร์ทเงียบเรียกว่าไม่ต้องเหมือนกับเราเมื่อก่อนเราเข็นรถออกใช่ไหม ไม่ต้องเข็นรถแล้วนอกจากที่แม่บ้านจะได้ยินคือแค่เสียงเปิดประตูเท่านั้นเสียงสตาร์ทรถเงียบมากแต่ก็บอกว่าเขาปลอดภัยอยู่ตรงนี้ว่าเขาเมื่อกี้เขาแนะนำอยู่ในนั้นว่าถ้าเกิดสมมติว่าขับสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะเริ่มมีเสียงนิดหน่อยเพื่อให้คนรอบข้างรู้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับลักษณะของเสียงคราวนี้นะเท่าที่สอบถามข้อมูลมาคือจะไม่เป็นเสียงอะไรมากหรอกครับแค่เป็นเสียงเตือนแบบอย่างเงี้ยประมาณนั้นใช่ครับก็เรียกว่าวันนี้ประทับใจประทับใจถือว่าเป็นรถที่มีเทคโนโลยีใหม่เข้ามามี AI เข้ามาในรถคันนี้แล้วก็มีความเป็นอนาคตอนาคตมากๆซึ่งเรียกว่าถ้าบอกอย่างที่เมื่อกี้เราพูดแล้วเนาะว่าถ้าเกิดใครมีกำลังทรัพย์แล้วก็อยากจะรักโลกแล้วก็เหมาะกับรถในกรุงเทพด้วยคือคุณลองคิดดูว่าถ้า AI มาขนาดนี้นะฮะแล้วถ้าเกิดใครได้เคยดูหนังฮอลลีวูดที่รถสามารถขับเองได้ด้วยผมว่าอีกไม่นานครับน่าจะมีอย่างนี้ขึ้นมาแน่นอนโดยที่เราไม่ต้องขับรถแล้วเรานั่งแล้วก็รถสามารถเคลื่อนที่เองได้ไปเองได้เพราะว่าอย่างแค่ที่สำลีคันนี้คือเขาสามารถรักษาระยะห่างของรถได้คือเวลาที่รถติดไฟแดงหรืออะไรนี้เขาสามารถที่รักษาระยะห่างโดยที่เราคือไม่ต้องแตะเบรกไม่ต้องอะไรเลยโอเคก็วันนี้ขอบคุณทางนิสสันมากประเทศไทยนะครับให้โอกาสเรา2คนโอ้โหมารองได้กันจริงๆจะบอกว่าถ้าเกิดคุณได้ลองขับแนะนำให้ไปลองขับก่อนเลยแล้วคุณจะรู้สึกว่าอยากจะเสียตังค์จริงๆว้าวมากไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยไม่ได้เกียร์แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอลาไปก่อนกับคลิปนี้นะครับในการทดลองขับนะครับเดี๋ยวพาไดเวอร์ผมไปกินข้าวและไปหาดูในส่วนของเขาเรียกว่าบรรยากาศในงานดีกว่าครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันอยากดูพิตตี้สวัสดีครับ
ก็จบเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนๆนะครับกับช่องของผมครับก๊อฟจัดให้นะครับฝากกดติดตาม Subscribe นะครับช่องของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ